Advantage คืออะไรทำความรู้จักง่ายๆภายใน3นาทีสำหรับ AMD Advantage นะครับผมเป็นมาตรฐานโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ทาง AMD เนี่ยได้ออกมานั่นเองนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่จะได้ตัว AMD Advantage เนี่ยต้องมีเงื่อนไขตามข้อต่อไปนี้ครับข้อที่1โน้ตบุ๊กเครื่องนั้นนะครับจะต้องใช้ CPU AMD Ryzen 5000 Series บวกกับการ์ดจอ RX 6000ขึ้นไปนะครับถึงจะได้รับมาตรฐานตัว AMD Advantage นะครับข้อที่2Smart Access Memory แน่นอนหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติเราใช้ CPU ที่เป็นตัว Ryzen 5000 Series บวกกับการ์ดจอที่เป็นตัว6000 Series เนี่ยมันจะรองรับเทคโนโลยี Smart Access Memory ที่สามารถให้ตัว CPU เนี่ยเข้าไปยังในหน่วยความจำตัว RAM ของตัวการ์ดจอได้ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโน้ตบุ๊กที่จะได้รับโลโก้ตัวนี้ก็ต้องผ่านมาตรฐานตัวนี้เช่นกันครับข้อที่3เรื่องของหน้าจอครับโอ้โหสมัยนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยมีหลากหลายสเปคมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันที่ตรงเรื่องของอัตรา refresh rate นะครับหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีการซิงค์ในส่วนของตรงนี้นะครับ AMD Advantage เขามีการเขียนเงื่อนไขเอาไว้เลยครับโน้ตบุ๊กที่จะได้รับในส่วนของเงื่อนไขตัวนี้นะครับจะต้องเป็นหน้าจอ144 Hz ขึ้นไปนะครับรองรับเทคโนโลยี FreeSync และก็ยังได้ในเรื่องของความสว่างนะครับเขามีการกำหนดเลยว่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยต้องสว่างเกิน300นิตนะครับแล้วก็เรื่องของค่าสีเนี่ยต้องมี 100% sRGB หรือจะเป็น 72% NTSC นะครับอันนี้ก็คือเบสขั้นต่ำที่หน้าจอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเครื่องนั้นเนี่ยต้องมีนะครับข้อที่4เรื่องของ Storage ครับแน่นอนว่ายุคนี้เป็นยุคของ SSD แล้วแต่ว่าถ้าจะมาเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับเขาต้องให้ SSD ที่เป็น M.2 Generation ที่3ขึ้นไปนะครับถ้าสมมุติไม่ได้เป็นตัว Gen 3เนี่ยเขาก็ยังไม่นับนะครับถ้าเป็น SATA นี่ก็ไม่ผ่านต้องได้เป็นตัว SSD Generation ที่3ขึ้นไปเลยครับข้อที่5ข้อนี้กันเกมเมอร์หัวร้อนครับหลายๆคนเนี่ยเล่นเกมก็หัวร้อนกันมามากพอแล้วนะครับเขาบอกว่าปุ่ม WASD นะครับปุ่มนี้เนี่ยห้ามร้อนนะครับโดยทาง AMD เนี่ยเขาจะมีการกำหนดเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าปุ่ม WASD เนี่ยร้อนเกิน40องศาเนี่ยก็จะไม่ได้ผ่านมาตรฐานตัวนี้ด้วยนะครับดังนั้นโน้ตบุ๊กเครื่องไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านมาตรฐานตัวนี้มั่นใจได้เลยครับว่าเล่นเกมแล้วหัวร้อนนิ้วที่เรากดปุ่มเนี่ยจะไม่ร้อนตามครับข้อที่6ข้อนี้นี่ผมแอบสงสัยเหมือนกันทำไม AMD เข้าถึงกำหนดตัวนี้เข้ามานะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยส่วนมากเวลาเราใช้งานเล่นก็เราก็จะเชื่อมต่อตัวแบตเตอรี่หรือว่าการชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ตลอดเวลานะครับแต่อย่างน้อยทาง AMD เขาน่าจะเล็งเห็นนะครับว่าโน้ตบุ๊กที่เล่นเกมเนี่ยยังคงจะต้องใช้งานนอกสถานที่ได้แบบสบายๆนะครับเขาก็เลยมีการกำหนดว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนะครับจะต้องเล่นวิดีโอได้ขั้นต่ำที่10ชั่วโมงด้วยกันถึงจะผ่านตัวมาตรฐานตัว AMD Advantage ตัวนี้นั่นเองครับและนอกเหนือจากมาตรฐานในส่วนของตรงนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าถ้าโน้ตบุ๊กเครื่องไหนที่ผ่านมาตรฐาน AMD Advantage เนี่ยเขาจะยังมีตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว AMD Smart Chip นะครับที่จะสามารถจัดการพลังงานนะครับในส่วนของตัวการ์ดจอแล้วก็ในส่วนของตัว CPU เนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดและก็ในเรื่องของตัว AMD Fidelity FX นะครับที่สามารถแปลงรายละเอียดความละเอียดของตัวภาพเนี่ยให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นให้มันดูสวยสมจริงมากยิ่งขึ้นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับตัว AMD Radeon Shield นะครับเราสามารถกำหนดหรือว่าปรับแต่งให้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยกินพลังงานได้น้อยลงทำให้มันประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ช่วยในเรื่องของอุณหภูมินะครับให้มันต่ำลงทำให้เราสามารถเล่นเกมได้ยาวๆตลอดทั้งวันนั่นเองครับก็ยังไงกันบ้างครับกับการทำความรู้จัก AMD Advantage นะครับเรียกได้ว่าเงื่อนไขกำหนดต่างๆข้อนี้ที่ทาง AMD เปิดออกมาเนี่ยทำให้เราสามารถเลือกซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่แบบตอบโจทย์ในการเล่นเกมได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันผ่านมาตรฐาน AMD Advantage เนี่ยยังไงเอาไปเล่นเกมก็เรียกว่าลื่นๆสบายๆนะครับรอบหน้าผมจะมีอะไรมาทำความรู้จักหรือว่าเป็นทริปทริคดีๆเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ